สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าข่าวสั้นๆนะครับของเจ้า New iMac 24นิ้วนะครับที่ใช้ CPU M1 นะครับมีข่าวนะครับว่าเป็นการผลิตที่ไทยนะครับเพราะว่าข้างหลังเครื่องครับเขียนว่า Make in Thailand ครับผมบริเวณข้างหลังเครื่องปกติ Apple จะไม่ค่อยเขียนนะครับคำว่า Make in Thailand บริเวณหลังเครื่องอุปกรณ์ของ Apple นะครับส่วนมากนะครับที่เขียนก็คือผมที่เจอมานะครับก็คือแบตเตอรี่ครับจะเขียนคำว่า Make in Thailandแต่ตัว iMac หรือว่าตัวข้างหลังนะครับผมปกติจะไม่เขียนครับปกติจะเขียนคำว่า Make in China หรือ Make in ต่างๆครับผมแต่เนื่องด้วยครั้งนี้นะครับ Apple พิมพ์นะครับคำว่า Make in Thailand ครับผมอาจจะเป็นการนำอุปกรณ์มาประกอบในประเทศไทยครับผมเพราะว่าที่จีนครับผมประสบปัญหาโควิดครับช่วงปีที่แล้วครับผมดังนั้น Apple จึงย้ายการผลิตมาผลิตที่ไทยแทนครับดังนั้น iMac ตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับตัว M1 จะมีข้อความว่า Make in Thailand ครับเพราะว่าเป็นการผลิตที่ไทยนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับเข้าไป Apple Store นะครับที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปดูข้างหลังครับว่าเป็น Make in Thailand ไหมอาจจะเป็น Make in อื่นก็ได้ครับแต่เป็นข่าวล่าสุดตอนนี้มีคนเห็นพบเจอคือคำว่า Make in Thailand ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ